3ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการภิกษุสามเณรทุกรูปและสมเด็จค่ะท่านผู้ชมคะที่ติดตามชมรายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่17นะคะกับดิฉันรัติกรสุรกิจค่ะค่ะและดิฉันกนกนันท์สุวรรณพฤกษ์ค่ะค่ะวันนี้มาพร้อมบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ำฝนตกหนักมาก เห็นบอกว่าเดินทางลำบากเลยคุณกนกนันท์ใช่ค่ะฝนตกไม่พอรถติดด้วยใช่ไหมคะถูกแยกไฟแดงติดไฟแดงถูกแยกเลย แล้วก็ยิ่งแท็กซี่นะคะคนขับเขาก็จะเริ่มมีอาการหงุดหงิดแล้วล่ะเช้าๆแบบนี้นะคะแล้วแบบได้ลูกค้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะคะมันก็เป็นหนึ่งปัญหาของสังคมไทยจริงๆแล้วเป็นมานานแล้วด้วยในเรื่องของฝนตกรถติดแล้วยิ่งบางคนนะคะขับขี่รถไม่ตรงตามกฎจราจรอย่างเงี้ยมันก็นอกเหนือจากจะทำให้คนรอบข้างในการขับขี่รถยนต์หงุดหงิดแล้วเนี่ยยังตามมาถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่ตามมาด้วยซึ่งไอ้เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ยังเห็นได้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดาหรือแม้แต่การเทศกาลก็ตามเพราะฉะนั้นก็บอกว่ารถติดเป็นของคู่กันคุณกระโดดนั้นก็เป็นมาตลอดอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้มันต้องมาดูแล้วแหละว่าเอ้ยไหนๆก็เป็นอยู่อย่างนี้ละเรางับจิตใจดีกว่าไหมใช่แล้วเราจะมาหงุดหงิดทุกวันที่มันรถติดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวเป็นมงคลกันดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้มีหลายข่าวที่จะนำเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่ว่าเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะที่วัดปฐุมคงคาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ72ปีของทางด้านพระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาค่ะก็จัดกันที่วัดปฐุมคงคาค่ะไม่ว่าจะพระภิกษุสามเณรพระเถระนะคะร่วมงานอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคณะศิษยานุศิษย์วัดปฐุมคงคาก็ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีของพระพรหมเสนาบดีค่ะปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชวรวิหารนะคะแล้วก็ยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นพระเถระที่หลายๆคนให้ความเคารพนับถือนะคะงานนี้ก็มีพระเถระร่วมเจริญพระพุทธมนต์ค่ะอาทิอย่างพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณเจ้าวาดวัดยานนาวาพระวิสุทธิวงศาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามพระพรหมมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหาสิมารามด้วยค่ะสำหรับอัตนุประวัติของพระพรหมเสนาบดีมีนามเดิมว่าพิมพ์บุญยรัตน์ขออภัยค่ะบุญยรัตนาพรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่17กันยายนปีพุทธศักราช2488ค่ะซึ่งกับตรงขึ้น1ค่ําเดือน10ปีรกาค่ะที่บ้านเลขที่106หมู่ที่3ตําบลโรงเข้อําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะโยมบิดาชื่อว่านายบุญยรัตนาพรโยมมารดาชื่อนางสวยบุญยรัตนาพรค่ะสําหรับพระพรหมเสนาบดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันอังคารที่26กรกฎาคม2509นะคะที่วัดนาสารตําบลนาสารอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีพระเทพรัตนกวีเกตธรรมวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดไตรธรรมารามอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็มีพระครูโสภิตคุณานันท์อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสารวัดนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระกรรมวาจาจย์มีพระครูพิสารคุณาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสารวัดอภัยเขตตารามอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ค่ะแล้วก็ได้รับฉายาทางธรรมว่ายานนวีโรเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮิรัญญบัตรที่พระพรหมเสนาบดีในปีพุทธศักราช2557ค่ะWBTVขอถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณด้วยนะในโอกาสนี้ค่ะคุณกนกนันท์ค่ะเรื่องต่อมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเราแล้วก็แต่ถ้าพูดถึงเราก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะในเรื่องของวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยในหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเองรวมทั้งประชาชนอย่างเราเนี่ยก็เริ่มมีการทยอยค่ะนะคะเข้าไปสักการะนะคะพระบรมศพด้วยซึ่งในส่วนของจังหวัดสตูลก็มีการจัดนะคะหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการทำบุญนะคะหรือว่าทำอะไรเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลค่ะให้แก่พระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาที่คุณอดุลยเดชเป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่หลายที่จะเริ่มทำกิจกรรมเรียกว่าถวายแด่พระองค์ท่านเป็นวาระสุดท้ายค่ะและในส่วนของจังหวัดสตูลนะคะก็มีการจัดโครงการค่ะสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะในหลวงรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติค่ะรัชกาลที่10ครั้งที่11วัดทุ่งขมิ้นตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่าด้วยค่ะ
เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2560นะคะเวลา 13:30 นค่ะที่วัดทุ่งขมิ้นตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่านะคะจังหวัดสตูลนายพัทรพลรัตนาภิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะมอบหมายให้นายวาทินกรดเต็มผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลเป็นประธานโครงการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยาวรังกูลรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยมีพระครูกิตติคุณาธรรองเจ้าคณะจังหวัดสตูลเจ้าอาวาสวัดอาธรรังสริตอำเภอละงูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีส่วนราชการเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับวัดทุ่งขมิ้นตั้งอยู่ตำบลป่าแก่บ่อหินอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลโดยมีพระครูโสพลวิริยกิตติเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอทุ่งว่าปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน6รูปสำหรับการสวดมนต์ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่14แล้วค่ะโดยที่ผ่านมานะคะได้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะสถานที่จัดกิจกรรมไปยังวัดต่างๆแล้วก็มีความพร้อมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงถึงความจงรักภักดีนะคะต่อสถาบันที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็จัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนทุกส่วนเลยโดยกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2560นะคะก็มีการกำหนดจัดค่ะ14ครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในปีงบประมาณ2560ค่ะมีกิจกรรมการสวดมนต์การบำเพ็ญจิตภาวนาการนั่งสมาธินะคะแล้วก็ยังมีการเสริมสร้างความปลองดองสมณฉันท์ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่มีเป้าหมายนะคะประสงค์ให้ประชาชนเข้าวัดรักษาศีล5แล้วก็สร้างความสุขให้กับจังหวัดสตูลต่อไปด้วยค่ะเห็นจัดกันมาอย่างต่อเนื่อง14ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายของปีนี้แต่ปีหน้าก็น่าจะมีอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งนอกจากที่จะสนับสนุนให้เกิดการร่วมกันทำกิจกรรมที่มันเกิดบุญกุศลถวายแด่พระองค์ท่านแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีด้วยเนื่องจากว่าพอเราได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันน้องปอยมันก็จะเกิดความสมานสมานไปเองว่างั้นเถอะนะร่วมกันมาสวดมนต์ได้มาถือโอกาสได้พูดคุยกันด้วยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายๆตัวเลยได้ทั้งในส่วนของความสมานสมาธินะคะการรู้จักการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดว่ามีเด็กๆมาด้วยเนี่ยก็เริ่มเหมือนเป็นการปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆด้วยค่ะเป็นกิจกรรมที่หลายๆภาคส่วนก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทางคณะสงฆ์ให้ความสำคัญด้วยนะคะอย่างที่นี่เองอย่างหน่วยงานเล็กๆอย่างองค์กรบริหารส่วนตำบลแบบนี้นะคะก็ยังมีการร่วมกันจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ถวายแด่พระองค์ท่านในวาระที่เรียกได้ว่าใกล้แล้วที่จะเป็นงวดสุดท้ายนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็ร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐข้าราชการพี่น้องประชาชนค่ะเขาร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะรวมไปถึงถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยค่ะจัดกันที่เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็มีทั้งผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุงนะคะนำพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนกว่า100คนร่วมกันในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของชุมชนตำบลบ้านพร้าวประจำปี2560ค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยก็มีพระมหาอารยานันท์อนันโทเจ้าวาดวัดเขาพระทองพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยพระวิปัสสนาจารย์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมค่ะรวมไปถึงบรรยายธรรมด้วยมีการฝึกจิตตามหลักสติปัฏฐาน4ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับโครงการในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านพร้าวกำหนดที่จะจัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะร
รวมไปถึงถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยตลอดจนเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนรวมไปถึงสตรีผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวค่ะให้ความสำคัญของการเข้าวัดฟังธรรมเทศนาแล้วก็ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนาค่ะสามารถที่จะนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีสติแล้วก็เป็นสุขค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเขาก็จะถือศีล8นะคะแล้วก็ฝึกการบริหารจิตเจริญปัญญานอกจากนี้แล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดที่วัดเขาพระทองแห่งนี้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆเห็นคนแก่คนเฒ่าใช่จริงๆแล้วมีตั้งแต่เด็กๆเลยนะเป็นการฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยได้หลายส่วนเลยนะได้ฝึกศีลสมาธิปัญญานะคะเด็กๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้มีการฝึกสมาธิมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆฝึกไปเนี่ยในอนาคตเขาก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีสมาธิมากขึ้นนั่นถือว่าตามผู้ใหญ่เข้าวัดค่ะอันนี้ดีนะเป็นสภาสินที่บอกว่าตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดอันนี้จริงนะผู้บอยต้องพูดถึงแล้วนะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทำให้ดูเนี่ยยังไงเด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้มากได้น้อยก็ยังมีความไม่ได้คืออย่างรุ่นปอยอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เด็กๆเนี่ยก็จะสมาธิสั้นรวมถึงปอยเองด้วยนะก็จะสมาธิสั้นพอเราเริ่มที่จะมาทำอะไรตอนโตมันก็จะช้ากว่าคนอื่นถ้าเกิดว่าเราฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นประโยชน์นะให้เด็กได้มีสมาธิซึ่งสมาธิเนี่ยมันส่งผลในหลายอย่างใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะคะเรื่องของการเรียนการนอนหลับพักผ่อนนะพอเติมโตขึ้นมาการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมีผลที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าการฝึกสมาธิมันทำให้เรารู้สึกอดทนมากยิ่งขึ้นมันจะทนต่อหลายๆอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของเรารวมไปถึงการใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ยมีผลด้วยถูกต้องนะคะเรามากันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องของการแจกทุนการศึกษาซึ่งเรื่องของการแจกทุนการศึกษาเนี่ยก็เป็นเหมือนการทำบุญหนึ่งอย่างพอมีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์บ่อยๆพระอาจารย์บอกว่าการให้ทุนในเรื่องของการศึกษาการทำบุญเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างเลยนะคะเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดชัยมงคลนะคะทั้งโรงเรียนเลยจำนวน728ทุนค่ะเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2560ค่ะพระครูสิริชัยมงคลรักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีจำนวน728ทุนนะคะ780,000 บาทค่ะโดยที่มีนางจุฑามาศรอดภัยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีค่ะพร้อมคณะครูนะคะกล่าวต้อนรับในวันนั้นค่ะซึ่งนางจุฑามาศรอดภัยผู้อำนวยการนะคะได้กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีในทุกๆปีจะได้รับความอนุเคราะห์อุปถัมภ์ค่ะจากท่านพระครูสิริชัยมงคลรักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะที่มีเมตตานะคะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะโดยที่ในปีนี้ค่ะได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะคะตั้งแต่ชั้นอนุบาล1เลยอนุบาล2นะคะจำนวน100ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงินถึง 100,000 บาทค่ะนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะจำนวน184ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงินถึง 184,000 บาทค่ะนะคะแล้วก็ทุนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน192ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงินนะคะ 192,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ค่ะจำนวน252ทุนเป็นเงิน 252,000 บาทนะคะพระครูสิริชัยมงคลรักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะก็มีการให้โอวาทนะคะกับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะว่าการมอบทุนทุนละ 1,000 บาทต่อคนเนี่ยใช่ว่าจะเป็นการที่ใช้ได้ตลอดการศึกษาเพียงแต่เป็นเหมือนการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนสำหรับการศึกษาบ้างเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับทุนการศึกษาที่ดีเนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราอยู่ทุกวันอยู่แล้วที่จะต้องส่งเสียพวกเราเรียนจนจบการศึกษานะคะแต่นักเรียนทุกๆคนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเราเป็นนักเรียนต้องตั้งใจหมั่นศึกษาเรียนรู้ขวนขวายหาวิชาความรู้ใส่ตัวค่ะถ้าทุกคนนะคะรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีการดำรงชีวิตต้องอยู่ในศีล5และชีวิตทุกคนเนี่ยก็จะมีความสุขค่ะเพราะถ้าทุกคนรักษาศีลได้ทุกคนนะคะก็จะไม่มีการเบียดเบียนแล้วก็ประทุษร้ายซึ่งกันและกันด้วย
นะก็เรื่องของการให้ทุนอย่างที่บอกเลยค่ะว่าก็เป็นการสร้างคนเลยเนาะเหมือนกับบางทีเด็กไม่ได้มีทุนการศึกษาแล้วเราก็เห็นเต็มหน้าหนังสือพิมพ์หน้าโลกโซเชียลว่าแบบมีการเรียกรายเงินช่วยน้องน้องไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมีโอกาสได้เรียนได้รับทุนแบบนี้แล้วเนี่ยพอได้รับมาแล้วน้องๆก็เหมือนกับว่ามีอนาคตที่ดีขึ้นเราจะเห็นหลายๆวัดนะคะปล่อยจะมีการมอบทุนอย่างนี้เป็นประจำทุกปีในโอกาสเนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนคุณณวังมงคลครบกี่รอบของเจ้าวาดอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงในวัดแห่งนั้นบางทีเนี่ยก็จะมีหลายรูปที่จะจัดมอบทุนการศึกษาซึ่งบางครั้งเราก็จะคิดอ่ะปล่อยว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์เอาเรียรายเงินญาติโยมไปบางทีมันมีจะมีกระแสแบบนี้ตลอดว่าเออเอาเงินไปทำอะไรก็อย่างที่เห็นไงว่าเอาเงินไปทำอะไรก็คือมอบต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ญาติโยมรวมไปถึงเวลามีเหตุอุทกภัยแบบนี้เราจะเห็นว่าพระสงฆ์นี่ลงไปช่วยแหละนี่คือส่วนหนึ่งที่มาจากเงินศรัทธาของญาติโยมซึ่งมันถูกต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยการนำมาบริหารจัดการของพระสงฆ์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวข่าวนี้เราเรียกได้ว่าเป็นข่าวศีล5ซึ่งทำการมาตั้งแต่ปี2557ตอนนี้หลายปีครบรอบแล้วที่จะมีการสรุปประเมินผลนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีการสรุปประเมินผลในวันนี้นะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะเขาก็มีการประกาศนะคะว่าแต่ละหนแต่ละจังหวัดนั้นมีใครที่ได้รับรางวัลบ้างนะคะทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการเองเขาได้รับรางวัลเหมือนกันค่ะเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของหนกลางนะคะโดยเขาประกาศที่บ้านคลองน้ำผึ้งหมู่3ค่ะได้รับค่ะนายธนูบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะบอกว่าตามที่คณะกรรมการจากส่วนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ระยะที่3เชิงคุณภาพเมื่อวันที่22สิงหาคม2560ที่ผ่านมานะคะที่วัดส่งธรรมวราวรวิหารโรงเรียนวัดส่งธรรมและบ้านคลองน้ำผึ้งหมู่ที่3ตำบลบางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนั้นทางด้านของพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ส่วนกลางก็ได้มีประกาศรายนามหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบในระดับหนต่างๆนะคะก็ประกอบไปด้วยหนกลางเนี่ยก็ได้แก่บ้านคลองน้ำผึ้งหมู่ที่3ตำบลบางน้ำผึ้งอำเภอพระประแดงค่ะส่วนจังหวัดในจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะส่วนหนเหนือนะคะก็คือบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่4ตำบลน้ำเกียมอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะหนตะวันออกก็คือบ้านปรือคันตะวันออกหมู่ที่5ตำบลปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษหนใต้ก็คือบ้านทับช้างหมู่ที่1ตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเนี่ยก็จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับผลรางวัลสนับสนุนการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในหมู่บ้านของตนนะคะในวันอาทิตย์ที่17กันยายนนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เขาจะมีการจัดขึ้นที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจะมีพิธียิ่งใหญ่เลยเรียกได้ว่าเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการด้วยนะคะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาจนเดี๋ยวนี้2560กี่ปีแล้วน้องปอย3ปีค่ะ3ปีก็ถือว่าเป็นมหากรรมใหญ่ของบ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะแล้วงานนี้เขาจะมีการจัดโอท็อปด้วยเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการเสริมสร้างสัมมาชีพให้แก่พุทธศาสนิกชนได้นำสินค้าต่างๆเนี่ยมาออกแบบมาออกจำหน่ายด้วยนะคะเป็นการต่อยอดให้กับพุทธศาสนิกชนด้วยที่สำคัญก็คือมันสามารถขยายผลให้เกิดทั้งเรื่องของศีล5ขยายผลต่อการประกอบอาชีพให้มีศีลด้วยก็เป็นโครงการดีๆที่เราเห็นมาอย่างต่อเนื่องน้องปอยได้ยินมาตลอดเลยใช่หมู่บ้านรักษาศีล5จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วล่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการสรุปผลใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็น่าจะทราบผลว่าเป็นยังไงบ้างตลอด3ปีที่ได้ผ่านมานี้นะคะเป็นเหมือนการสรุปผลประจำปีใกล้ปีใหม่แล้วก็ถึงว่าต้องชื่นชมแหละโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหมู่บ้านที่รับเป็นหมู่บ้านศีล5ต้นแบบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการประกาศเกียรติคุณกันที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงในช่วงบ่ายค่ะค่ะพักกันสักครู่ไหมน้องปอยใช่ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะพักสักครู่ค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134
สีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th การไหว้พระธาตุประจำปีเกิดถือเป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเกิดความเป็นสิริมงคลความสุขและความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตวัดยานาวาได้จำลองพระธาตุองค์จริงทั้ง12ราศียอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชายิ่งหากใครบูชาด้วยจิตใจศรัทธาอันบริสุทธิ์และหมั่นกราบไหว้เมื่อมีโอกาสอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนกราบไหว้และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นสีมหามงคลสูงสุดในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองครอบครัวที่วัดยานาวาอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น1ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.เชิญท่านสาธุชนร่วมฟังเทศมหาชาติ4ภาคและเป็นเจ้าภาพบูชาธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่30กันยายนและวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560สอบถามรายละเอียดโทร087-912-1940 081-642-9167 084-455-5855เขตอภัยทานเขตอภัยทานในพื้นที่วัดมหาเถรสมาคมกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยได้อาศัยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการถูกเบียดเบียนหรือถูกรบกวนด้วยประการใดๆวัดต่างๆมีหน้าที่แนะนำชักชวนขอร้องประชาชนให้เห็นความสำคัญของเขตอภัยทานแล้วให้การสนับสนุนโดยไม่รบกวนเบียดเบียนสัตว์บกสัตว์น้ำหรือหมู่นกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตอภัยทานพร้อมทั้งจัดทำป้ายขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรและมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า70เซนติเมตรโดยเขียนข้อความให้ชัดเจนว่าเขตอภัยทานThank you.
หยุดใช้สติกันหน่อยแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้โอเคครับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสำหรับเบรก2วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็มีเรื่องราวนะคะมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงก่อนนะคะสำหรับเรื่องของเทศมหาชาติค่ะ4ภาคนะคะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่วัดยานนาวาของเรานี่เองนะคะเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะยังไงก็ตามนะคะญาติโยมค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็เรียนเชิญเลยที่วัดยานนาวาของเราในวันเสาร์ที่30กันยายนนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่1ตุลาคมค่ะนะคะมีการฟังเทศแล้วก็เรียนเชิญนะคะเป็นเจ้าภาพบูชาธรรมด้วยใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง0879121940ค่ะ0879121940นะคะ0816429167ค่ะ0816429167และอีก1เบอร์โทรศัพท์นะคะ0844555855ค่ะ0844555855นะคะก็วันเสาร์นะคะที่30แล้วก็วันที่1ตุลาคมนั่นเองค่ะก็ช่วงนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนก็ยังคงเป็นการทำบุญนะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราและสำหรับข่าวที่เบลกำลังจะเข้าต่อไปนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันค่ะพระธรรมทูตทั่วไทยนะคะทั่วโลกด้วยนะคะร่วมใจกันในทุกๆวัดเลยค่ะศูนย์กลางค่ะจัดเป็นการบำเพ็ญกุศลนะคะออกพระเมรุในหลวงรัชกาลที่9ตุลาคมนี้ค่ะพร้อมหนุนวิปัสสนากรรมฐานนะคะแล้วก็การศึกษาคณะสงฆ์ศีล5ถวายเป็นพระราชกุศลค่ะวันที่16กันยายนนะคะพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารค่ะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนะคะได้กล่าวว่าการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปค่ะซึ่งมีพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมที่วัดพุทธวิหารอำเภอเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเร็วๆนี้ค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะได้ยังพระธรรมทูตไทยในยุโรปนะคะมีความว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตในการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับชาวไทยและชาวยุโรปเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระพุทธศาสนาและความงามของวัฒนธรรมไทยค่ะด้วยความเสียสละความฉลาดนะคะทรงความรู้ทรงธรรมและการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองอยู่ในทวีปยุโรปความงดงามของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอยู่ที่การสำรวมและรักษาระเบียบคือพระธรรมวินัยการมาปฏิบัติศาสนกิจในทวีปยุโรปนับเป็นความเสียสละที่ต้องละถิ่นฐานภูมิลำเนาสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของชาวโลกขอชื่นชมและอนุโมทนางานสำคัญของสำนักสงฆ์ไทยในปีนี้คือทุกๆวัดในประเทศค่ะต้องเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวไทยในการจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในเดือนตุลาคมนี้นะคะเพื่อน้อมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไพศาลแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยสู่สวรรคาลัยขอให้เน้นในเรื่องของความเรียบง่ายค่ะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์แล้วก็สมพระเกียรตินะคะพระพรหมสิทธิค่ะยังได้กล่าวต่อไปนะคะว่าคณะเดียวกันจากผลการประชุมค่ะได้มีมติ
ออกปฏิญญาอัมสเตอร์ดัมประจำปี2560นะคะว่าจะร่วมกันจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะร่วมกับสำนักงานกำกับการดูแลนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ไทยและพระธรรมทูตสายต่างประเทศจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักวิปัสสนากรรมฐานและยังมีการสนับสนุนนะคะการจัดวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันค่ะจัดงานสัมมนาชาวพุทธนานาชาติและงานวิสาขบูชาโลกปี2561ด้วยร่วมกันจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมนะคะแผนกธรรมบาลีร่วมกันและยังมีการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ในยุโรปด้วยนะคะโอ้ไปไกลเลยนะคะสำหรับหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราพูดกันนี่คือยังอยู่ในประเทศนะตอนนี้เนี่ยจะไปจัดกันที่เมืองนอกละนะคะเราก็ไปยุโรปด้วยก็ถือว่าเป็นการทำก็เรียกว่าปฏิญญาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเห็นแล้วว่าความสมัครสมานสามัคคีนอกจากในหมู่ของประชาชนแล้วทางคณะสงฆ์นั้นก็จะมีร่วมกันทำกิจกรรมหลากหลายเลยจากที่เห็นปฏิญญาคุณปอยเยอะแยะมากมายเลยกับการที่จะทำให้เกิดเรียกว่าการสนับสนุนแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้สำคัญเนื่องจากว่าการวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นพื้นฐานของการที่จะนำไปสู่การเจริญสติแล้วก็การมีปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องปอยบอกว่าเอ้ยเริ่มจากไหนดีการที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นก็คือเนี่ยแหละพื้นฐานนี้เลยจริงๆแล้วทำได้ในบ้านไม่ต้องไปที่ไหนเลยคือเรารู้จักตัวเองก่อนนะรู้จักว่าตัวเองเราก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหยิ่งใหญ่นั่งทีครึ่งชั่วโมงใช่น้องปอยบอกว่าเริ่มแรกเริ่มกันที่บ้านพอสักพักเนี่ยพอเริ่มที่จะเป็นและเริ่มที่จะคล่องแล้วกับการเจริญสติทำได้ทุกที่เลยน้องชายนั่งรถยังทำได้ใช่เพิ่งเคยได้ยินว่ามีนอนสมาธิด้วยใช่ไม่ว่าจะทำอยู่ตรงไหนที่ไหนก็ทำได้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกพื้นฐานสำคัญและที่สำคัญคือเดี๋ยวปี61เนี่ยปีหน้าก็จะมีการจัดงานวิสาขบูชาโลกถือว่าเป็นงานใหญ่ทุกปีนะคะเพราะว่าไทยเรานี่เรียกได้ว่าอยากจะให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกและทีนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการประกาศแล้วแหละว่าเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนะคะอย่างที่น้องบอยบอกว่ามีกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยที่มีการจัดขึ้นถวายเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์การปฏิบัติธรรมกิจกรรมการทำดอกไม้จันทร์ถวายนี่ลืมไม่ได้เลยดอกดาวเรืองเขาบอกว่าร่วมกันปลูกดาวเรืองเพื่อที่จะให้ผ่านสะพรั่งในช่วงของวันที่23 24 25ซึ่งหลายๆที่ตอนนี้ปลูกแล้วแหละแล้วเขาก็รณรงค์กันมานานมากแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ให้ไปปลูกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะใกล้แล้วล่ะเริ่มโตแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วหลายพื้นที่ลองสังเกตดูน้องบอยเริ่มเหลืองกันแล้วเหลืองอร่ามเลยนะคะอย่างที่ชุมพรตอนนี้เขาก็จะร่วมกันทำความดีถวายในหลวงร.9ของเราในโครงการ1 ต้น 1ดวงใจทำดีถวายพ่อหลวงปลูกดอกดาวเรือง 14,000 ต้นครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันนะคะชื่อกิ๊บเก๋มากเลยค่ะแอสวัดหัวถนนชุมพรค่ะไปดูกิจกรรมนี้ค่ะที่วัดหัวถนนตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพระปลัดชัยณรงค์กัมมะสุทโธผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก็นำคณะญาติโยมเนี่ยแหละค่ะร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ร่วมประดับสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดชุมพรเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560ภายใต้โครงการ1ต้น1ดวงใจทำดีถวายพ่อหลวงครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันแอดวัดหัวถนนชุมพรแอดนี่คือ underscore หรือเปล่าคะเป็นแอดแอดเหมือนแอด gmail ใช่ใช่ใช่แสดงที่อยู่ซึ่งทางวัดก็ได้เตรียมต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 14,000 ต้นถุงดำดินแล้วก็ปลูกเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนั่นแหละค่ะเตรียมให้ปลูกแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆมาแบบเอาแต่แรงมาคุณก่อนนะคะญาติโยมประชาชนที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่วัดหัวถนน0840241163เผื่อว่าใครอยากจะได้ต้นกล้านะคะว่าท่านประหลัดชัยนรงค์ท่านบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยเริ่มปลูกกันตั้งแต่วันแม่แห่งชาติ12สิงหาเป้าหมายเริ่มกันที่ 2,999 ต้นแล้วก็จะปลูกอีกเพียง800ต้นที่โรงเรียนฟ้าหมิงกงลิต่อมาก็มีญาติโยมก็มาบริจาคทั้งกล้านี่แหละต้นกล้าก็เลยย้ายมาปลูกที่วัดหัวถนนกันก็รับการสนับสนุนจากชุมชนจากท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้มีต้นกล้าแล้วถึง 14,000 ต้นนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครมาดูแลประจำประมาณ10คนหมุนเวียนมาดูแลกันเป็นประจำค่ะเป้าหมายรองก็คือการแจกจ่ายส่วนราชการต่างๆที่จะต้องใช้ในการประดับสถานที่ซึ่งเขาจะมีการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหลายๆแห่งที่พร้อมก็จะเตรียมจัดเป็นพระจำลองไว้เพื่อที่จะร่วมกันนะคะก็คือจะเป้าหมายหลักก็นำไปประดับเนี่ยแหละถวายพิธีดอกไม้จันทร์ของจังหวัดชุมพรด้วยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจัดกันที่ 25-29 ตุลาคมที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็จะมีจัดที่วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองแล้วก็ที่วัดพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีที่วัดราชบูรณะพระอารามหลวงอำเภอหลังสวนด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะตกแต่งเป็นรูปหัวใจระบุข้อความว่าแอดวัดหัวถนนชุมพรฉันเกิดในรัชกาลที่9ขนาดใหญ่เขาเรียกว่าสวยงามแน่นอนเดี๋ยวรอให้ญาติโยมไปชมกันสวยไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะในรูปการปลูกดาวเรืองนะไม่ใช่แค่ชุมพรนะคะกรุงเทพของเราเนี่ยก็มีเขาบอกว่าให้ไปรับกล้านะคะได้ตามแบบสำนักงานเขตต่างๆซึ่งก็คิดว่าทันอยู่ไหมอ่ะทันสิคะคุณพลกลัวจะโตไม่ทันแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาบอกว่าที่ให้เลือกเป็นการปลูกดอกไม้สีเหลืองเนี่ยเพราะว่าให้ย้อนกลับไปค่ะนึกถึงตอนที่ในหลวงของเราเนี่ยยังอยู่กับเราอะนะคะแล้วก็ให้นึกถึงช่วงวันพ่อที่เราจุดเทียนชัยถวายพระพรกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราก็จะเต็มไปด้วยสีเหลืองแต่เป็นเหลืองทองซึ่งก็อยู่ได้แป๊บเดียวแต่พอเราใช้ดอกไม้แทนเนี่ยก็จะเหลืองเหมือนกันค่ะแต่เหลืองได้นานขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเหลืองพร้อมใจกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมที่ตอนนี้ใครมีต้นกล้าอยู่ปลูกแล้วสวยสดงดงามเนี่ยแบ่งคนอื่นข้างบ้านใช่ไปปลูกแล้วก็นำมานะคะรวมกันแต่นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีสถานที่ราชการในหลายๆส่วนนะที่เขาแจกนะคะในส่วนของต้นกล้าแล้วก็จัดเป็นสถานที่วางดอกไม้จันทร์ด้วยนะคะบางทีใครที่ไม่สะดวกไปบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยก็สามารถไปวางดอกไม้จันทร์ได้ตามสถานที่ราชการต่างๆวัดหลายๆแห่งที่พร้อมจัดเนี่ยก็มีอย่างวัดยานวาตอนนี้ก็เตรียมเหมือนกันที่จะเป็นที่ถวายดอกไม้จันทร์เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ในการส่งพระขึ้นสู่สวรรค์ถูกต้องนะคะยังไม่หมดนะในเรื่องของการทำนะคะเรื่องต่างๆถวายในหลวงของเราในช่วงที่แบบใกล้แล้วหรอกว่าหลายกิจกรรมมากหลากหลายกิจกรรมแล้วมีในทุกๆวันและแถมยังมีในทุกๆภาคส่วนเลยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับ15วันนะคะลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจชาวยะลาสมัครงานบริการแล้วกว่า 15,000 คนนะคะในขณะวันหยุดค่ะยังคงมีประชาชนค่ะทยอยมานะเดินทางลงทะเบียนร่วมทำความดีน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่9อยู่ค่ะการสมัครนะคะจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่16นะคะของการเปิดรับสมัครก็ยังคงมีประชาชนจิตอาสาชาวยะลานะคะเดินทางมาลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาอย่างต่อเนื่องค่ะทุกคนนะคะก็เลือกที่จะสมัครงานใน8ประเภทตามความถนัดของตัวเองเลยค่ะเพื่อที่จะทำหน้าที่ในด้านต่างๆในห้วงงาน พิธีนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็รวมจิตอาสาตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนจังหวัดยะลาเนี่ยมีผู้มาสมัครแล้วนะคะ8อำเภอจำนวน 15,080 คนค่ะส่วนงาน8ประเภทนะคะก็แบ่งเป็นดอกไม้จันทร์นะคะงานประชาสัมพันธ์งานโยธาค่ะงานขนส่งงานบริการงานแพทย์นะคะงานรักษาความปลอดภัยงานจราจรค่ะซึ่งงานบริการนะคะก็เป็นงานที่มีประชาชนจิตอาสาเนี่ยมาลงทะเบียนมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็งานดอกไม้จันทร์นั่นเองนะคะใครที่อยู่จังหวัดยะลานะแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9ของเราเนี่ยก็ยังไปได้เลยเพราะว่าเขาก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่เนืองๆยังวันนี้ก็ยังทัน
เราบอกว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดสมัครได้ที่อำเภอเขตอำเภอของแต่ละที่นะคะส่วนถ้าใครอยู่กรุงเทพสำนักงานเขตเปิดรับสมัครอยู่นะคะเรียกได้ว่าก็อีกหนึ่งกิจกรรมแหละที่เราจะร่วมทำได้คือเอาตัวกับหัวใจไปงานนี้คือไปช่วยกันจริงๆในช่วงของงานที่จะจัดขึ้นใช่ค่ะใครถนัดอะไรก็ไปเสี่ยงไปส่วนนั้นอย่างยะลาเนี่ยเห็นบอกว่างานบริการเยอะเลยใช่นะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ซึ่งจริงๆแล้วดอกไม้จันทร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนให้ความสนใจในการทำตั้งแต่เด็กนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุเลยแล้วก็จะเห็นหลายที่นะใช่ใช่บางทีเราชอบมองว่าเราเป็นคนวัยทำงานเราไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในหลายๆสถานที่นะคะเขาก็เปิดให้ทำกันในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังเวลาเลิกงานก็มีเยอะเหมือนกันนะคะสละเวลานิดนึงค่ะได้ทำอะไรในเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราเป็นครั้งสุดท้ายบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะเราเห็นอย่างนี้เราเห็นความร่วมมือร่วมใจกันจริงๆเพราะอย่างจิตอาสานี่หลายที่พอเปิดปุ๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครนี่เป็นหลักหมื่นเลยใช่นะในขณะนี้ก็ยังคงมีการทยอยกันไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นจิตอาสากันอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกค่ะถ้าใครอยากไปนี่มันมีหลายส่วนเลยใช่ไหมน้องปอยมีหลายงานด้วยกันเลยตั้งแต่ประเภทอย่างน้องปอยบอกเมื่อสักครู่ดอกไม้จันทร์ใช่มีดอกไม้จันทร์มีประชาสัมพันธ์ด้วยอันนี้สำหรับแบบคนที่เรียนจบนิเทศศาสตร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะได้ใช้ไปได้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาต่อยอดให้กับสังคมบ้างอะไรบ้างนะคะในเรื่องงานโยธาก็พวกไปช่วยจากสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะงานขนส่งก็ขนของสำหรับใครที่มีรถกระบะมีแรงใครที่แบบญาติเรี่ยวแรงยังมีอยู่ยังแข็งแรงเด็กก็ยังทำได้เยาวชนทำได้เล็กๆน้อยๆก็ทำได้อย่างงานบริการก็ทำได้ใช่แต่งานแพทย์เนี่ยอันนี้จริงๆเลยนะคะจำเป็นมากๆเลยสำหรับแบบในส่วนของวันที่ยิ่งใกล้ๆแล้วเนี่ยคนมากันคือใช่แล้วก็อากาศเมืองไทยก็ร้อนถูกไหมคะแล้วก็คนเป็นลมกันเยอะเรามองย้อนกลับไปเมื่อตุลาปีที่แล้วอะคนเป็นลมกันแทบทุกวันเลยซึ่งสำคัญมากๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ทำตรงนี้ได้อะผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยถึงต่อให้ตัวเองมีโรคนะคุณปอยคือครั้งนึงอะก็อยากมาบางท่านเนี่ยคือลำบากเดินไม่ค่อยถนัดขาไม่ค่อยดีแต่คือจิตใจมันพร้อมก็อยากจะมาแต่บางทีเนี่ยคือถ้ามีหน่วยแพทย์เนี่ยไว้คอยบริการไว้คอยที่จะดูแลถ้าเกิดว่ามีเหตุที่แบบสุดวิสัยอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันได้ใช่แต่หลายๆคนนะคะถึงแม้จะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีสกิลในเรื่องของการเป็นแพทย์นะเขาก็ยังมีการสละนะคะเงินส่วนหนึ่งมาแจกยาดมลูกอมกันน้ำตาลตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะคะในงานแบบนี้ก็ยังมีอีกรักษาความปลอดภัยอันนี้คุณสุภาพบุรุษนี่ทำได้เลยนะคะแล้วก็งานจราจรงานบริการมาบริการนี่ก็จะมีคนเข้าไปเยอะหน่อย8ประเภทนะคะถ้าใครพร้อมที่จะไปเนี่ยเลือกไว้เลยในใจเลยแล้วก็ไปกันที่สำนักงานเขตทั้งกรุงเทพมหานครที่ต่างจังหวัดก็ที่อำเภอค่ะปิดข่าววันนี้กันที่จังหวัดพิจิตรแล้วกันนะคะกับงานที่บอกว่าเอ๊ะใครจะคิดว่างานเกจิอาจารย์งานพระจะมาสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แต่พิจิตรทำให้เห็นแล้วค่ะพิจิตรเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการจัดงานนี้ค่ะเที่ยวเมืองชาละวันตามรอยหลวงพ่อเงินค่ะเขาจัดกันที่วัดท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะท่านผู้ชมนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายปิยะวงศ์ลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะร่วมกันเปิดงานนี้ค่ะเที่ยวเมืองชาละวันตามรอยหลวงพ่อเงินซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของหลวงพ่อเงินพุทธโชติและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอโพทะเลพร้อมทั้งสร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดด้วยรวมไปถึงเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกลุ่มจังหวัดและนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคด้วยค่ะจังหวัดพิจิตรถือเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาพระเครื่องพระเกจิโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินพุทธโชติค่ะหรือว่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนั่นเองนะคะโอกาสนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าจังหวัดพิจิตรท่านก็ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงชีวประวัติของหลวงพ่อเงินโดยปีนี้เขาถือว่าเป็นปีแรกนะคะที่จัดที่อำเภอโพทะเลเป็นการจัดแสดงแบบแสงสีเสียงเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของหลวงพ่อเงินด้วยค่ะค่ะนี่มีแสงสีเสียงกันนะใช่
อันนี้เราจะคุ้นมากเลยหลวงพ่อเงินวัดบางกลานน้องพลอยเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินค่ะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรนะคะถ้าไปพิจิตรเนี่ยต้องไปกราบนมัสการที่วัดบางกลานอำเภอโพทะเลได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเห็นบอกว่าเอาพุทธศาสนามาช่วยในการสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่จริงๆแล้วปอยเคยได้ยินในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เอาไปผูกติดกับกิจกรรมต่างๆในจังหวัดเช่นแบบกีฬาใช่ไหมคะวิ่งมาราธอนตามสถานที่ต่างๆแล้วก็พาไปท่องเที่ยวจังหวัดนั้นหรือว่าปั่นจักรยานที่ปั่นตามเข้าส่วนของโครงการต่างๆของในหลวงแต่ยังไม่เคยเจอโครงการที่เป็นเกี่ยวกับการที่นำเรื่องของพุทธศาสนามาเป็นเชิญชวนมาท่องเที่ยวแบบนี้แปลกตาดีเหมือนกันก็หลายที่เดี๋ยวก็ลองเอาไปพลิกแพลงปั่นจักรยานเข้าไปในวัดมั่งก็ได้ทั้งกีฬานะคะได้ทั้งศาสนาแล้วก็ได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของการที่ทำให้พุทธศาสนิกชนหันมาเข้าวัดมากขึ้นด้วยค่ะใช่เพราะว่าเอ๊ะถ้าคิดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะพอน้องปอยถ้าเป็นเราถ้าไปต่างจังหวัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเที่ยววัดนะใช่ไหมต้องไปไหว้พระในวัดต่างๆที่อย่างสมมติวัดไหนที่มีพระดังอย่างถ้าเราไปหัวหินก็ไปในส่วนของหลวงพ่อที่องค์ใหญ่ๆหลวงปู่ทวดนะคะไปนู่นนี่จริงๆก็เกี่ยวเหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยไปเพื่อสักการะแล้วก็ลืมปะแต่ถ้าเกิดว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วไปเพื่อมีจุดมุ่งหมายว่าเออเนี่ยไปเห็นให้ได้แล้วก็ไปตั้งใจที่จะไปสักการะมันต่างกันนะจริงๆแล้วแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราบางทีนี่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะน้องบอยนี่โบสถ์ยังไม่เคยไปดูภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังหลายวัดนี่เขาจะมีลักษณะที่แล้วแต่สกุลช่างที่แตกต่างกันยิ่งวัดที่มีอายุอานามเยอะเนี่ยก็จะมีภาพเขียนตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์ได้ประวัติศาสตร์ได้ทุกสิ่งอย่างรวมกันหมดเลยถ้าเกิดว่าเราหยิบยกขึ้นมาว่าเอ้ยท่องเที่ยววัดไปจังหวัดนี้ต้องไปวัดนี้นะจังหวัดนี้ต้องวัดนี้มีอะไรให้ดูแบบนี้ก็น่าจะเกิดการท่องเที่ยวส่งเสริมในเรื่องของ1เรื่องของความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนด้วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ด้วยถูกต้องนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทำกิจกรรมอื่นๆก็เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาได้อีกนะอย่างแบบภาคเหนือที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆเป็นการแบบเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องหาเงินเข้าประเทศหาเงินเข้าวัดแล้วก็เป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาได้ด้วยค่ะนะวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาช่วงสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วนะคะน้องปอยคะหลังจากที่น้องปอยได้ประชาสัมพันธ์นะอย่าลืมนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะ30วันเสาร์ค่ะที่30ตุลาคมนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ขออภัยค่ะ30กันยายนแล้วก็1ตุลาคมนะคะก็ต่อกันนะคะเดือนกันยากับเดือนตุลาเป็นช่วงต่อสิ้นเดือนนี้พอดีนะคะก็มากันได้วันยานนาวาของเรานี่เองค่ะมีการจัดกิจกรรมกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะยังไงใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่แจ้งไปแล้วน้องปอยแจ้งไปแล้วนะคะเรียกว่าถ้าใครมาฟังเทศมหาชาติครบทุกกันเนี่ยอันนี้ส่งแรงนะคะน้องปอยนะคะหนหนึ่งมี1ปีจัดปีละหนแค่นั้นนะคะที่วัดยานนาวานะคะท่านผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันรัติกรเจริญกิจค่ะและดิฉันกนกนันสุวรรณพฤกษ์ค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134